สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิ๋มซีโฟคู่กรณีลุงพลเคลื่อนไหวหลังมีกระแสข่าวออกหมายจับจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่หายจากบ้านในหมู่บ้านกกอกเมื่อวันที่11พฤษภาคมก่อนจะพบเป็นศพอยู่ในป่าบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านราว2กิโลเมตรเมื่อวันที่14พฤษภาคมก่อนนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ45ปีจะเดินทางเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและมีการแจ้งข้อกล่าวหาจากนั้นได้คุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังสภ.กกตูมเพื่อสอบสวนนั้นหนึ่งในอดีตผู้จ้างงานลุงพลอย่างปิ๋มซีโฟที่ว่าจ้างให้ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งลุงพลเรียกค่าจ้างเป็นหลักล้านแต่ต่อรองราคาเหลือแค่ 300,000 บาทแบ่งจ่ายเงิน3งวดปรากฏว่ายอดขายไม่ปังและเงียบโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา6เดือนก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีข่าวฟ้องเพราะลุงพลละเมิดสัญญาทำสัญญาซ้ำซ้อนพอมีกระแสก็ไปถือสินค้าตัวอื่นทับไล่ซึ่งล่าสุดหลังมีกระแสข่าวลุงพลถูกออกหมายจับปิ๋มซีโฟก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวสั้นๆว่าสิ้นสุดการรอคอยบ้านกกอกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ